วันนี้ผมจะพามาชมวัดสวยอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสานวัดนั้นก็คือวัดสะมณีหนึ่งในที่เที่ยวของอุดรธานีนั่นเองวัดสมณีก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่บ้านผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวัดนี้หลายคนไม่ค่อยรู้จักแต่ที่นี่งดงามตระการตามากจริงๆโดยเฉพาะประติมากรรมพญานาคไปเที่ยวชมกันเลยนะครับวัดสมณีสายมูห้ามพลาดไหว้พญานาคสี่ตระกูลวัดสมณีสุดวิจิตรงดงามจังหวัดอุดรธานีเรียกได้ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เหล่าบรรดาสายมูต่างเดินทางมาเยี่ยมเยือนนอกจากวัดวาอารามพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและถิ่นแห่งพญานาคแล้วอุดรธานียังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปขอพรกันมากมายวันนี้จึงขอแนะนำวัดสมณีอีกหนึ่งสถานที่มาเยือนดินแดนแห่งความศรัทธาแล้วจะต้องไม่พลาดความเป็นมาของวัดสมณีมาจากการสร้างหมู่บ้านผักตบเมื่อปีพ.ศ. 2413โดยชาวบ้านเมืองหนองหานที่มีอาชีพทำนาชักชวนกันออกมาตั้งหมู่บ้านนาและบริเวณโดยรอบมีหนองน้ำอยู่และในน้ำก็จะมีผักตบขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองผักตบต่อมาหมู่บ้านผักตบเจริญเติบโตมาพอสมควรแล้วชาวบ้านจึงพร้อมกันขออนุญาตสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและปฏิบัติธรรมและมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าบริเวณสระน้ำที่ตั้งวัดจะมีลูกแก้วมณีโชติลอยขึ้นมาจากริมขอบหนองน้ำมีสีสดใสสวยงามมากจึงให้นามวัดว่าวัดสะมณีโชติหรือวัดมณีโชติโดยมีพระอาจารย์บานพุทธจิตโตเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรกต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2488จึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่าวัดสะมณีนั่นเองวัดสมณีเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสมณีก็คือพระอธิการบานพุทธจิตโตซึ่งความสวยงามของวัดแห่งนี้ก็จะโดดเด่นและไม่เหมือนใครมากๆโดยจะเน้นสีสันสดใสตกแต่งด้วยพญานาคเป็นส่วนใหญ่มีพระอุโบสถหลังงามตกแต่งด้วยกระจกวิบวับตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางวัดด้านในของอุโบสถก็จะมีพระพุทธพิบูลธนาภิรมย์ประดิษฐานอยู่ให้เราได้สักการะขอพรกันนอกจากนี้รอบๆของวัดสมณีก็ยังมีการสร้างรูปปั้นประติมากรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนามากมายอีกด้วยเช่นยักษ์เป็นต้นอีกทั้งยังมีสมณีบ่อน้ำเล็กๆด้านหน้าอุโบสถกำแพงล้อมอุโบสถรูปพญานาคและหอปู่โครดเป็นต้นนี่ก็คือวัดสวยงามของจังหวัดอุดรธานีอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดมาสักการะกันเลยนะครับThank you.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ